สำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ในวันนี้นะครับ เรื่องที่ผมศึกษานะครับสังคีตรักการประพันธ์ทางโอดปีไหนชุดเพลงทยอยส่งสำหรับการแสดงโขนนะครับซึ่งนะครับมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักก็คืออาจารย์ดร.บำรุงภัทยกุลนะครับที่ปรึกษาร่วมก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฤษฎีมีป้อมนะครับมีท่านประธานกรรมการนะครับที่เมตตามาเป็นประธานในวันนี้นะครับท่านศาสตราจารย์ดร.เฉลิมศักดิ์พิกุลศรีนะครับมีคณะกรรมการนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นคณะกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพคุณสุประเสริฐนะครับแล้วก็ดร.อาจารย์ดร.วชิรพลนะครับอรัญญนาถครับท่านเป็นกรรมการในการสอบครั้งนี้นะครับขอเล่าอย่างนี้นะครับว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับโดยมีความเป็นมาของเรื่องราวเนี่ยวิจัยชิ้นนี้เป็นกระบวนการที่ศึกษาแล้วก็นำมาประพันธ์ในเชิงอนุรักษ์สืบสานหรือเชิดชูหลักวิชาการทางด้านดุริยางคศิลป์ไทยนะครับที่บูราจารย์ของเราบูรพาจารย์ต้องขออนุญาตประทานโทษนะครับตื่นเต้นนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามานะครับอาจจะมีพูดจาผิดพลาดไปบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับ นักดนตรีตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นที่ส่งทอดวิชาต่างๆมาในอดีตนะครับในทางด้านดนตรีไทยเนี่ยซึ่งแต่เดิมมาเนี่ยหลักการประพันธ์ทางโอดของปีในเพลงทยอยประกอบการแสดงโขนเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลนะครับเราเรียกกันว่าเป็นการสืบทอดมาแบบมุขปาฐะนะครับหรือมันเป็นแบบทาสิกโนเลนนะครับซึ่งนับวันก็มีแต่ที่จะลดเลือนหายไปเพราะว่าเป็นศิลปะที่อยู่ในตัวบุคคลก็จะไปกับตัวบุคคลนะครับนั่นเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมอยากจะใช้กระบวนการวิจัยเนี่ยได้ศึกษาองค์ความรู้ที่ปูชนียบุคคลในปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวของท่านเนี่ยผมก็พยายามที่จะเข้าไปศึกษาเพื่อที่จะให้นำวิชาต่างๆผ่านกระบวนการวิจัยที่มีความเชื่อมั่นสูงเนี่ยมานำมาสอนลูกศิษย์แล้วก็เป็นสมบัติศิลป์ของชาติสืบไปนะครับตรงนี้ก็คือเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับ วัตถุประสงค์ที่ผมวางไว้นะครับในงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือ1เพื่อศึกษาในเรื่องของสังคีตลักษณ์เพลงทยอยที่ใช้กับการแสดงโขน2ก็คือเพื่อศึกษาหลักการประพันธ์นะครับสำนวนทางโอดของปีไหนแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อที่3เนี่ยก็เพื่อประพันธ์ทางโอดปีไหนชุดเพลงทยอยส่งสำหรับการแสดงโขนโดยมีเนื้อหาขอบเขตของงานวิจัยเนี่ยจะแบ่งเป็น1ขอบเขตด้านเนื้อหานะครับก็จะศึกษาในเรื่องของเพลงทยอยที่เป็นลักษณะของเพลงเรื่องคือสมัยก่อนครูโบราณก็จะใช้เราเรียกว่าการถนอมอาหารหรือว่าการเก็บรักษาในเรื่องของเพลงเนี่ยร้อยเรียงกันเป็นแบบเพลงเรื่องนะครับแล้วก็ศึกษาจากวิธีการหลักการต่างๆที่เป็นผลงานทางโอดเนี่ยในรูปแบบของในเรื่องของผลงานที่ปรากฏเป็นที่ท่านบันทึกวิดีทัศน์หรือวิดีโอไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการบรรเลงต่างๆนะครับก็ทรงผ่านมาจากผลงานที่ท่านได้ส่งบันทึกหรือว่าได้บันทึกไว้ในผลงานนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของหลักประพันธ์นะครับแล้วก็ข้อมูลเอกสารวิชาการต่างๆอันที่สองก็คือในขอบเขตด้านบุคคลนะครับอันนี้ก็คือผู้ใจเนี่ยตั้งใจที่จะลงไปศึกษาอย่างที่กล่าวไปตอนต้นก็คือจะศึกษาในเรื่องของหลักและวิธีการของการเป่าปี่ในที่ประกอบการแสดงโขนเพลงทยอยเนี่ยก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับก็คือ1ผู้เชี่ยวชาญด้านปี่ในที่อยู่ในสำนักงานสังคีตหรือกรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ท่านจะต้อง
็มีหน้าที่ในการรูปบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับก็เข้าไปศึกษาหรือลงภาคสนามที่จะไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในเครื่องมือปีในของสำนักงานสังคีตซึ่งมีด้วยกัน2กลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มที่1นะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ท่านเกษียณไปแล้วจากกรมศิลปากรนะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีทั้งประสบการณ์สอนด้วยฮะก็จะเลือกในกลุ่มที่มีประสบการณ์สอนมาแล้วอยู่ในช่วงประมาณ50ถึง80ปีนะครับอันนี้ก็ เป็นในด้านบุคคลนะครับต่อไปครับในด้านขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงานนะครับก็ในรูปแบบของด้านเพลงเนี่ยก็คือ จะใช้เพลงที่เราวิเคราะห์นะครับจากเพลงเรื่องเนี่ยมาเป็นขอบเขตในเรื่องของสำนวนทำนองในการที่เราจะสร้างงานสร้างสรรค์ขึ้นมาสองก็คือในเรื่องของอากัปกิริยาของตัวแสดงโขนเนี่ยผมก็พิจารณาจากบทละครหรือบทละครโขนที่ได้มีในหอสมุดวัชิรยานหรือในบทโขนละครต่างๆก็พบว่าทยอยเนี่ยจะถูกใช้อยู่ค่อนข้างเยอะในตอนพิเภกถูกขับหรือขับพิเภกหรือพิเภกสวามิภักดิ์อะไรทำนองนี้ฮะก็จะไปศึกษาตรงนั้นเพราะว่าจะได้นำเรื่องของการประพันธ์เนี่ยเข้าไปให้สอดคล้องกับโครงเรื่องราวเพราะว่าทยอยในส่วนของที่จะใช้กับพิเภกถูกขับเนี่ยก็จะได้มีเรื่องราวหรือมีเหตุการณ์เพราะว่าในตัวของพิเภกเลยเนี่ยพอกล่าวถึงไปหรือเราได้เคยดูเราก็จะรู้ว่าค่อนข้างมีความละเอียดและละเอียดในเรื่องของบทเพราะฉะนั้นเพลงทยอยเนี่ยจะถูกนำมาใช้ในตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยเลือกเป็นตอนพิเภกถูกขับ3ก็คือในขอบเขตด้านการประพันธ์ในลักษณะของอารมณ์โศกเศร้าเนี่ยให้เข้ากับท่วงทีลีลาของตัวพิเภกเป็นหลักนะครับเพราะเนื่องจากเราเลือกในตอนที่เป็นตอนพิเภกถูกขับแล้วก็ขอบเขตอีกอย่างหนึ่งก็คือในด้านการบรรเลงนะครับก็จะใช้รูปแบบของวงปีพาทที่เป็นพื้นฐานเดิมนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นวงสำหรับการแสดงนะครับก็จะใช้เป็นปีพาทเครื่องคู่ผสมซออู้นะครับต่อไประเบียบวิธีวิจัยนะครับผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยในการวิจัยครั้งนี้เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพนะครับโดยที่ลงไปศึกษาเชิงลึกนะครับกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือโดยการที่เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างนะครับโดยการสังเกตนะครับตามกรอบวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ทั้ง3ข้อนะครับแล้วก็นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาจัดรวบรวมเพื่อที่จะนำให้ได้การสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อที่จะไปต่อยอดในการที่เราจะประพันธ์เพลงต่อไปนะครับต่อไปครับในเรื่องของประโยชน์นะครับผมแบ่งเป็น2หมวดใหญ่ๆเลยก็คือประโยชน์จากที่ได้รับจากการวิจัยกระบวนการวิจัยครั้งนี้1ก็คือประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพที่เป็นหัวใจหลักของงานวิจัยครั้งนี้เลยก็คือในด้านดุริยางคศิลป์ไทย2ก็คือเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นก็คือมีความภาคภูมิใจเพราะว่ามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในด้านดนตรีนาฏศิลป์นะครับซึ่งจากรุ่นสู่รุ่นที่ส่งทอดมาเนี่ยทำให้เวลาที่เราเข้าไปเรียนรู้เวลาที่เราเข้าไปศึกษาเนี่ยมีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษของเราที่ท่านได้คิดได้ค้นเครื่องดนตรีต่างๆเอ๊ะท่านคิดได้ยังไงหรือว่าท่านทำได้ยังไงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสร้างความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เราก็จะมุ่งมั่นที่จะสร้างคนต่อไปเพื่อที่จะพัฒนาในด้านงานศิลป์นี้ให้สืบอยู่คู่ประเทศต่อไปนะครับต่อไปก็คืองานวิจัยฉบับหรือเล่มนี้เราได้แบ่งออกเป็น6บทนะครับก็คือ
ประกอบไปด้วย1บทนำแล้วก็บทที่2ก็คือบททบทวนวรรณกรรมบทที่3เป็นเรื่องของระเบียบวิธีวิจัย4คือการวิเคราะห์ข้อมูลและ5การสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นบทสรุปและอภิปรายผลข้อเสนอแนะครับกรอบแนวคิดนะครับก็ตั้งต้นมาจากสิ่งที่กล่าวไปนะคือก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นผู้สร้างศิลปะขึ้นมานะครับใช้ในวัฒนธรรมและสังคมต่อจากนั้นเนี่ยก็มนุษย์เช่นเดียวกันในการกำหนดสังคีตลักษณ์ต่างๆสังคีตลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องดนตรีองค์ประกอบต่างๆเครื่องดนตรีเลือกเครื่องดนตรีแล้วก็กำหนดในเรื่องของเพลงกฎเกณฑ์ต่างๆองค์ประกอบต่างๆของเพลงนะครับก็ใช้คนนี่แหละครับเป็นกระบวนการในการส่งทอดความรู้นะครับจากรุ่นสู่รุ่นที่เล่าต่อมานะฮะแล้วก็เรียนรู้แบบมุขปาฐะอย่างเงี้ยจนตกทอดเป็นมรดกอย่างหนึ่งทางวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบแนวคิดที่จะทำงานในเรื่องของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับต่อไปในเรื่องของบทบาทของเพลงทยอยเพลงทยอยถูกใช้ในสังคมไทยเนี่ยในหลากหลายมิติด้วยกันโดยเฉพาะผมสรุปได้ก็คือ3หลักใหญ่ๆนะครับได้แก่1เพลงทยอยที่ถูกใช้สำหรับพิธีกรรมนะอย่างเช่นเทพมหาชาตินะครับ2ก็คือสำหรับการฟังความบันเทิงนะหรืออวดฝีมืออย่างเช่นเพลงทยอยเดี่ยวหรือวงเครื่องสายก็ดีตีพาดก็ดีที่เล่นในเรื่องของเพลงเถาเพลงปีพาดไม้แข็งนะอันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของเป็นเพลงที่ใช้เกี่ยวกับความบันเทิงหรืออวดฝีมือสุดท้ายก็คือกลุ่มที่3ก็คือเป็นทยอยที่สำหรับประกอบการแสดงนะครับก็จะเป็นหัวใจหลักของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับก็มุ่งประเด็นไปที่เรื่องของทยอยสำหรับการแสดงโขนนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่1เลยนะครับก็คือผู้วิจัยเนี่ยศึกษาในเรื่องของโครงสร้างเพลงรูปแบบโครงสร้างของเรื่องทยอยที่ขอความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากรกองการสังคีตนะครับก็ได้ฉบับของกรมศิลปากรเนี่ยมาวิเคราะห์ในเรื่องของท่วงทํานองเพลงนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปออกว่าเป็นเพลงประเภท2ไม้แบบ2ชั้นโดยแบ่งประโยคของเพลงเนี่ยตามจังหวะหน้าทับซึ่งเขาจะใช้หน้าทับ2ไม้นะครับ1หน้าทับแบ่งได้1ประโยคโดยใช้ตะโพนเนี่ยเป็นเครื่องกำกับแล้วก็มีชิงนะครับตะโพนใช้เป็นเครื่องกำกับหน้าทับแล้วก็ชิงเนี่ยเป็นเครื่องกำกับย่อยนะครับประกอบด้วยท่วงทำนองที่เป็นเนื้อกับท่วงทำนองที่เป็นโยนนะครับก็สกัดความรู้มาได้ว่าท่วงทำนองของทยอยเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2ลักษณะคือช่วงที่เป็นเนื้อเพลงนะครับกับช่วงที่เป็นทำนองโยนก็ใช้ทฤษฎีของที่อาจารย์มนตรีตามโมดได้เขียนไว้นะครับในคำบรรยายอยู่อย่างศาสตร์ก็จะเรียงไว้เลยว่าดนตรีไทยเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด7ทางนะครับเช่นทางเพลงออกประกอบด้วยเนี่ยฟาซอลลาโดรีอะไรแบบนี้ฮะก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของบันไดหรือกุ้มเสียงนะครับว่าในการเคลื่อนที่ของทำนองของเพลงทยอยเนี่ยในแต่ละเพลงละเพลงที่ร้อยเรียงกันอยู่เนี่ยอยู่ในกลุ่มเสียงอะไรบ้างเพื่อที่จะเอาตรงนั้นเนี่ยครับมาในการประพันธ์ในวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับก็ในเรื่องของกลุ่มเสียงก็จะได้มีทั้งทางในที่ใช้นะครับทางกลางแหบนะครับที่พบในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของบันไดเสียงหรือกลุ่มเสียงของเพลงทยอยที่เป็นประเภทเพลงเรื่องเพลงพิธีกรรมนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือลักษณะของสำนวนทำนองของเพลงทยอยเนี่ยเมื่อกี้ได้นำเรียนไปเบื้องต้นแล้วว่าเป็นลักษณะเป็นเพลงที่มีเนื้อกระโยนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเพลงที่เป็นเพลงทางพื้นนะครับโดยทำนองทางพื้นเนี่ยก็จะไม่ได้ถูกบังคับทางหรือไม่ได้ใช้วิธีการกรองนะครับอันสุดท้ายเลยวิเคราะห์ในเรื่องของจังหวะนะครับอันนี้จะเป็นแบ่งแยกย่อยได้เป็นจังหวะสามัญจังหวะชิงแล้วก็จังหวะหน้าทับนะครับซึ่ง2ไม้ที่ใช้ประกอบเนี่ยก็จะเป็น
ช้กับเพลงพยอยนะเป็นหน้าทับ2ไม้นะฮะแล้วก็จังหวะ2ชั้นครับผมในวัตถุข้อในวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับในเรื่องของหลักการประพันธ์สำนวนทางโอดนะครับการประพันธ์สำนวนทางโอดเนี่ยก็จะยึดโยงนะฮะกล่าวนำอย่างนี้ก่อนก็คือวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของเครื่องมือปี่นะครับปี่เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนส่วนที่เป็นลิ้นปี่กับส่วนที่เป็นเหลาปี่นะครับส่วนที่เป็นเครื่องมือนะครับในการ ทำให้เกิดเสียงเนี่ยก็คือตัวลิ้นปี่นะแล้วก็ตัวเหลาปี่นะครับปี่เนี่ยมีด้วยกันรูเรียงเสียงเนี่ย6รูนะครับแต่สามารถเนี่ยที่จะทำเสียงต่างๆได้ถึง24เสียงนะครับแล้วก็เขาจะมีช่วงเสียงของเขาช่วงเสียงต่ำเนี่ยก็จะเป็นเรียกในศัพท์ของทางปี่ว่าทางต้อนะครับช่วงเสียงกลางก็เรียกว่าเสียงกลางนะช่วงเสียงกลางช่วงเสียงสูงสูงเขาจะเรียกว่าช่วงเสียงแหบนะครับโดยการศึกษาหลักการประพันธ์ตรงนี้ครับเราก็ได้ศึกษาทั้งในส่วนของเอกสารแล้วก็ลงไปภาคสนามเพื่อที่จะสัมภาษณ์ครูตามกลุ่มเป้าหมายที่เราได้ลงไว้นะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปมาว่าการประพันธ์ทางโอดหรือการประพันธ์สำนวนทางโอดของปีไหนเนี่ยหนึ่งก็คือต้องประพันธ์สำนวนทำนองโดยยึดโยงโครงสร้างของทำนองหลักนะครับแล้วก็เสียงสำคัญของประโยคเพลงนะครับสองก็คือร้อยเรียงสำนวนทำนองให้มีความวิจิตรสอดแทรกกลวิธีของปีในเนี่ยเข้าไปในเรื่องเทคนิคต่างๆให้ร้อยเรียงเป็นสำนวนทางโอดขึ้นมาแล้วก็3คือใช้ช่วงเสียงแหบเป็นกลุ่มเป้าหมายในการประพันธ์ทางโอดนะฮะแล้วก็4ก็คือจังหวะในการประเลงทางโอดเนี่ยจะค่อนข้างช้าครับต่อมาคือวัตถุประสงค์ข้อที่3นะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3เนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากวัตถุประสงค์ข้อที่1และ2เพื่อที่จะเอามาต่อยอดนะในเรื่องของสังคีตลักษณ์ในด้านเครื่องดนตรีด้านเพลงสังคีตลักษณ์ในที่นี้ก็คือเป็นลักษณะทางดนตรีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นเพลงนะครับทำนองต่างๆก็คืออยู่ในเพลงแล้วก็อันที่2นี่คือหลักของการประพันธ์สำนวนทางโอดนะ2อันนี้จะเป็นฐานที่เราจะต่อยอดขึ้นไปสู่การประพันธ์สำนวนทางโอดในชุดเพลงพยอยโศกสำหรับการแสดงโขนแล้วก็วางกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ไว้หน่อยนะครับก็คือหนึ่งก็แยกเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเป็นองค์ประกอบทางด้านดนตรีองค์ประกอบทางด้านเพลงนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบเพลงพยอยที่ใช้กับโขนก็คือจะมีตัวที่เป็นตัวโขนนะครับหรือผู้แสดงโขนนะครับก็ร้อยเรียงลงมาหรือศึกษาลงมานะครับในตอนที่เราโฟกัสไปเนี่ยก็คือตอนที่พี่เพียกถูกขับนะฮะแล้วก็ประพันธ์ทำนองนะครับโดยประพันธ์ทำนองหลักก่อนแล้วถึงจะมาประพันธ์เป็นทำนองทางโอดของปีที่ใช้ประกอบกับอากัปกิริยาของตัวพี่เพียกนะครับการประพันธ์ชุดนี้อ่ะฮะก็เลยจับช่วงของอารมณ์หรือช่วงของเหตุการณ์เรื่องราวของพี่เพียกนะครับตั้งแต่ที่ถูกทศกัณฐ์ขับไล่นะครับแล้วก็หลังจากถูกขับไล่แล้วก็มาลาเมียนะครับแล้วก็ออกจากกรุงลงกานะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในโครงสร้างของการพันนะครับทางโอดปีไหนชุดทยอยโศกสำหรับการแสดงโขนตอนพี่เพียกถูกขับนะเดี๋ยวมาเจาะลึกไปที่การประพันธ์ทางโอดปีไนในชุดเมื่อสักครู่ที่บอกนะครับผู้วิจัยเนี่ยได้แบ่งส่วนของการประพันธ์ไว้เป็นผลงานเนี่ยดังนี้ก็คือมีส่วนที่1คือการประพันธ์ทำนองหลัก2ก็คือการประพันธ์ทำนองทางโอดปีไนนะครับ3ส่วนที่3คือการแสดงโขนก็คือตอนขับพิเภกเจาะมุ่งตรงไปที่ตัวพิเภกนะครับที่จะนำอารมณ์ของพิเภกเนี่ยมาสร้างเพลงทางโอดทยอยนะครับส่วนที่1เนี่ยเราได้นำการประพันธ์ในเรื่องของทำนองหลักโดยผู้วิจัยเนี่ยนำกรอบของ
ของการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนขับพิเภกเนี่ยจากการที่เราศึกษาข้อมูลบทแสดงโขนต่างๆและจากคำสัมภาษณ์นะครับสรุปได้เป็น3ช่วงเหตุการณ์อย่างที่เล่าไปสักครู่ก็คือ1ช่วงที่พิเภกเนี่ยถูกทศกัณฐ์ขับไล่หลังจากที่ทศได้ฝันนะครับทศกัณฐ์ฝันนะฮะแล้วก็ให้น้องชายเนี่ยมาทำนายฝันนะฮะน้องชายก็ทำนายฝันว่าต้องเอาสีดาเนี่ยไปคืนนะครับมีแรงขาวแรงดำมาโอ้โหตรงนั้นสนุกมากนะครับถ้าใครได้ติดตามดูในเรื่องของช่วงต้นตอนที่พี่เพ็กทำนายฝันตรงนั้นนะฮะก็สนุกแล้วผมก็ชอบมากนะฮะต่อจากนั้นมาก็คือพอถูกขับเนี่ยก็มีเรื่องราวหลังจากถูกขับมาก็ตัวเองทูลตามตำราตามความเป็นจริงแล้วก็หวังดีต่อกรุงลงกาแล้วก็หาทางออกให้แต่ได้รับผลจากการที่พี่ชายต้องขับไล่ตัวเองออกไปความในใจตรงนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ก็ดีนะครับจากที่ได้อ่านบทประพันธ์ก็ดีก็จะเห็นว่าพี่เพกอารมณ์ช่วงแรกเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยจะทำให้มีความขุ่นเคืองในจิตใจว่าเราตั้งใจในความที่ตรงไปตรงมาที่จะทูลบอกว่าทางออกเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะก็จะมีความขุ่นเคืองในจิตใจนะอารมณ์ช่วงแรกก็จะมีการสร้างทำนองของเพลงเนี่ยก็จะมีตรงนี้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการที่จะหยิบอารมณ์มาสร้างส่วนช่วงที่2นั้นเป็นการล่ำลาเมียและลูกเนี่ยตรงนี้ก็จะให้เห็นลักษณะอีกอารมณ์หนึ่งซึ่งการที่จะมาบอกลูกบอกเมียว่าตัวเองถูกขับไล่ออกไปเนี่ยตรงนี้หัวอกเขาจะคิดยังไงจะบอกลูกเมียยังไงนะครับเราก็ต้องพัดผ้ากันจำภาพจากกันตรงนี้จะเป็นในเรื่องของการคร่ำครวญนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นในเรื่องของตัวพิเภกครวญในฉากช่วงที่2เนี่ยฮะอารมณ์ที่ต้องร่ำลาเมียแล้วก็จะต้องถอดเครื่องยศนะครับคืนให้กับทศกัณฐ์นะครับก็เป็นบทที่ผมเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็นำบทของพระราชนิพนธ์ของในรัชกาลที่6มาใช้ด้วยนะครับแล้วก็ได้มาแสดงณสถานที่นี้ซึ่งรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะดวงจะได้มาตรงนี้นะครับน้อมรำลึกถึงท่านนะครับในรัชกาลที่6ที่ทรงมีโรงละครไว้แล้วก็เป็นบุญของผมนะครับที่ได้มาแสดงแล้วผมก็ตั้งใจที่จะเอาพิเภกถอดเครื่องยศต่างๆชดาเครื่องอาภรณ์ต่างๆที่เป็นตำแหน่งคืนให้กับทศกัณฐ์ตรงนี้ก็พยายามหาในเรื่องของเสียงก็ดีหรืออะไรที่ถอดได้นะครับเอามาใช้กับบทตรงนี้นะซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญจะทำให้สมบูรณ์นะครับช่วงที่3ก็คือในบทของรัชกาลที่1แล้วก็รัชกาลที่6จะกล่าวถึงว่าให้พิเภกเนี่ยออกจากกรุงลงกาไปให้มีฤทธิ์อยู่บ้างนะครับในบทอื่นๆอาจจะมีเช่นทำให้ดูน่าสงสารลงเช่นพิเภกไม่มีฤทธิ์อะไรเลยต้องมาต่อเรือต้องอันนั้นก็เป็นมุมมองอีกมิติหนึ่งแต่บทที่จะใช้นี้ในครั้งนี้นะครับก็จะใช้บทของที่เป็นงานของรัชกาลที่1 นะครับแล้วก็ของรัชกาลที่6มาใช้ในเรื่องของให้พิเภกมีฤทธิ์อยู่แล้วก็หอกข้ามมาสมุทรเพื่อที่จะไปตามหาพระรามนะฮะมาดูในเรื่องของการประพันธ์นะครับผมเนี่ยหลังจากที่เราได้วิเคราะห์ตรงนั้นแล้วนะครับก็เอามาเป็นกรอบหรือเป็นแนวทางในการที่จะพันทางโอดชุดเพลงทยอยโศกเนี่ยยังไงก็คือจัดมาแล้ว3ช่วงเหตุการณ์แล้วก็มีลักษณะของ
ท่วงทํานองอารมณ์เนี่ยน่าจะไปได้3ช่วงเหตุการณ์นี้ก็เลยอ่ะ1ต้องโครงสร้างทํานองหลักเพลงที่ใช้เนี่ยจะเป็นประเภทแบบเพลง2ไม้แบบมีลูกโยนนะครับจากที่เราวิเคราะห์ในบทที่4แล้วนะครับก็จะเอามาทำเป็นโครงสร้างทํานองหลักนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญ1ก็คือที่เป็นท่วงทํานองที่เป็นเนื้อเพลงกับท่วงทํานองที่เป็นทํานองโยนตรงนี้จะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับ2ก็คือลักษณะในการแบ่งประโยคเนี่ยที่เราจะนํามาประพันธ์ก็ยังยึดตามโบราณอยู่นะครับก็ใช้จังหวะหน้าทับ2ไม้ประกอบไปด้วย1ประโยคเนี่ยก็จะเท่ากับ1จังหวะหน้าทับ2ไม้นะครับอัตราจังหวะ2ชั้นนะครับแล้วก็เพลงที่เราศึกษาหรือวิเคราะห์เนี่ยเป็นลักษณะของเพลงประเภททางพื้นนะครับกลุ่มเสียงที่พบในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเสียงทางในเสียงทางกลางแหบเสียงทางกลางเราก็จะยึดโยงกับของครูไว้ก่อนของโบราณไว้ก่อนแล้วเราลองมาดูซิว่าเราจะเคลียร์เอ็ดตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับต่อไปนะครับการพิจารณาในช่วงอารมณ์ที่หนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นว่าแสนสงสารมาซื่อชื่อพิเภกเป็นหมอเอกเลือดสกรายในลมกาเมื่อทำนายไทยสุบินเท้าทศพักพญายักษ์แค้นเคืองให้เห็นข้ากุมภกันอินทรชิตคิดเมตตาทูลขอโทษาพญายักษ์จึงสั่งให้ขับไล่เสียจากเมืองแค้นเคืองคิดวิตกเพียงอกหักเนี่ยประโยคตรงนี้นะครับก็นำมาตีเป็นโจทย์สำคัญว่าแค้นเคืองคิดเหมือนคนอกหักนะครับก็จะมีความขุ่นเคืองอยู่ในจิตใจนะครับตรงนี้ก็ทำให้ผู้วิจัยเนี่ยได้จับมาอารมณ์ต่างๆตรงนี้นะครับด้วยอ่านจากบทประพันธ์ส่วนหนึ่งอ่านจากบทการแสดงส่วนหนึ่งแล้วก็ตีความหมายในการประพันธ์เพลงนี้ให้ลักษณะของท่วงทำนองเนี่ยตั้งชื่อตามเหตุการณ์ก็คือเป็นชื่อเพลงว่าทยอยโศกนะครับก็เป็นเพลงแรกของชุดเพลงทยอยโศกเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแรกเป็นลำดับที่หนึ่งนะครับก็เป็นใช้ในช่วงอารมณ์ที่หนึ่งเลยนะครับผมขั้นตอนในการประพันธ์ทำนองหลักก็จะ1เมื่อเราพิจารณาตามกรอบของการแสดงของพิเภกแล้วใช่ไหมครับ2ก็คือกำหนดโครงสร้างและทำนองให้เหมาะสมกับการแสดงนะครับในการประพันธ์ดังนี้นะฮะ1ก็ใช้การประพันธ์แบบอัตโนมัติของในดุริยศาสตร์ที่อาจารย์ดนตรีตราโมทได้เขียนไว้นะครับก็จะมีการประพันธ์ในนั้นหลากหลายเช่นยืดยุบขยายหรือว่าเอามาจากรากเพลงเก่าแล้วนำมาลูกตกมานำมีอีกหลายวิธีนะครับแต่ที่ผมใช้เนี่ยในเมื่อเราวิเคราะห์ในเรื่องของท่วงทำนองของทยอยมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้หลักการหรือทฤษฎีในข้อที่1เนี่ยเอามาประพันธ์แบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็อันที่2ก็คือโดยทฤษฎีทางดุริยางคศิลป์เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเสียงลำนำทำนองจังหวะต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของดนตรีเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีของดุริยางคศิลป์ไทยที่เป็นองค์รวมมาเนี่ยนำมาใช้อย่างที่หลักรูปแบบทำนองท่วงทำนองเนี่ยแบบโบราณนะครับ3ก็คือใช้หลักเกณฑ์หรือการประพันธ์เพลงโดยใช้ทำนองหลักประเภทที่เป็นหน้าทับสองไม้แล้วก็แบบมีลูกโยนด้วยนะครับ4ก็คือใช้การตั้งชื่อที่ครูมนตรีนโมได้เขียนไว้เช่นเดียวกันครับมาเป็นกรอบแนวคิดนะในการที่เราจะให้ชื่อตามเหตุการณ์ท่วงทำนองที่สอดคล้องนะดังนั้นในลักษณะ3ช่วงอารมณ์นี้ก็จะประกอบไปด้วย1เพลงทยอยโศก2ก็คือเพลงทยอยควรและ3ก็คือทยอยวิโยคนะครับท่วงทำนองหลักนะครับของเพลงทยอยโศกนะครับก็เดี๋ยวจริงๆแล้วมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็จะขออนุญาตเชิญพูดสาธิตสักนิดหนึ่งว่าท่วงทำนองที่ประพันธ์ขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับขอเชิญน้องที่เป็นวิทยากรมา
สาธิตในเรื่องของทำนองหลักสักครู่นะครับรูปแบบของโครงสร้างเพลงพยายโศกนะครับอัตราจังหวะสองชั้นเนี่ยก็จะมีหนึ่งเลยก็คือโครงสร้างทำนองเนี่ยจะประกอบไปด้วยการขึ้นด้วยเนื้อทำนองเพลงนะครับแล้วต่อด้วยโยนแล้วก็เคลื่อนตัวทำนองไปนะครับตั้งแต่ต้นตั้งกลุ่มที่เสียงทางในเคลื่อนไปกลางแหบเคลื่อนไปทางนอกแล้วก็เคลื่อนลงมาสู่ทางในนะครับต่อด้วยโยนเสียงซอนนะครับเราจะเห็นว่าในการที่วิเคราะห์มาแล้วว่าโยนแต่ที่ผมพบในการวิเคราะห์เนี่ยโยนเนี่ยมีอยู่หนึ่งเสียงก็คือเสียงลานะครับแต่ผมก็มาประพันธ์เพิ่มนะครับโดยใช้การเคลื่อนที่ของทำนองไปตกโยนที่เสียงซอนแล้วก็เคลื่อนที่ทำนองมาให้กลับมาโยนที่เสียงลาอีกในลักษณะของการที่ทำนองทำไมมันเคลื่อนที่ไปแบบนั้นเนี่ยมีนัยยะสำคัญก็คือการอารมณ์ของคนจะไม่มั่นคงปกติเนื่องจากถูกกระทบกระเทือนทางจิตใจนะครับทำนองก็เลยเคลื่อนไปตามอารมณ์นะฮะก็จะ ไปทางกลางแหบบ้างไปทางนอกทางในแล้วก็กลับมากลางแหบในส่วนสำคัญอันที่หนึ่งก็คือโครงสร้างเพลงเนี่ยอันที่หนึ่งก็จะเป็นเนื้อทำนองครับขอเชิญน้องกัปตันตีประโยคที่หนึ่งครับที่เป็นตอนขึ้นเพลงครับแล้วก็เข้าช่วงโยนเพลงทยอยโศกนี่หนึ่งเพลงนะครับนี่เข้าช่วงโยนแล้วครับโยนแรกโยนก็จะเป็นเนื้อต่อไปเลยอยู่ในเนื้ออยู่ไปอีกครับเคลื่อนที่ทำนองนะครับกลับมาโยนที่เสียงซ่อนนะตรงนี้มีนัยยะสำคัญก็คือความที่ยุติธรรมความที่จงรักภักดีตั้งใจในเสียงแล้วก็พอหมดโยนเสียงนี้ก็เข้าไปสู่เนื้ออีกนะครับอันนี้จะแสดงถึงการขัดเคืองหรือขุ่นเคืองของพี่ๆก็คือเสียงในทางในเนี่ยจะให้เสียงที่แข็งหรือเสียงที่ตรงนะครับก็แปลนัยยะสำคัญได้2ประโยคก็คือสองลักษณะก็คือ1ความที่เรามีความซื่อตรงเที่ยงธรรมอันที่สองก็คือในเรื่องของการขัดเคืองหรือเสียงเนี่ยค่อนข้างที่แข็งนะครับเสียงซอนหรือเสียงทางในเนี่ยก็ไม่ได้ไปอยู่ในกลุ่มที่เขาเรียกอะไรในลักษณะของพิธีกรรมที่ใช้เสียงทางในเนี่ยก็จะเป็นเราเรียกในทางศัพท์ดนตรีว่าเสียงตรงนะฮะหรือว่าลดเสียงเพลงลดเสียงเพลงที่มีลักษณะท่วงทำนองที่เพิ่มเสียงอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นที่หมายรู้ว่าถ้าเสียงตรงเนี่ยต้องทางไหนถ้าลดเสียงลงมาก็จะเป็นทางเพียงออกอย่างเงี้ยหรือเรียกใน อีกชื่อว่าทางในลดอะไรแบบนี้ครับขอญาติจากโยนซอนเมื่อสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวเขาจะเคลื่อนตัวทำนองเนี่ยไปสู่โยนไปกลับไปที่เดิมตรงนี้ก็เป็นลักษณะเคลื่อนไหวทางอารมณ์แบบรู้สึกอารมณ์ที่เคลื่อนไหว
ความไม่มั่นคงทางอารมณ์นะครับอันนี้คุณคิดนะครับคุณคิดว่าจะบอกลูกเมียยังไงเนี่ยตอนนี้คือก่อนที่จะไปฉากที่จะไปหาลูกเมียสับสนอยู่ตรงเนี้ยจะบอกลูกเมียยังไงที่โยนครับอันนี้ก็เป็นทำนองหรือโครงสร้างทำนองหลักนะครับในเรื่องของเพลงทยอยศพในช่วงอารมณ์ที่1กับเหตุการณ์ที่1ซึ่งมีลักษณะของอารมณ์ที่ขุ่นเคืองต่างๆในปนอยู่ต่อไปในเรื่องของเพลงช่วงที่2ก็คือเหตุการณ์ช่วงที่2เนี่ยเป็นการล่ำลาและการอาลัยลาการที่จะต้องหักใจจากลูกและเมียเนี่ยไปนะครับคือหุนหันพลันแล่นหรือโดยฉับพลันด้วยความที่อะไรรักด้วยความที่เคยอยู่ด้วยกันมาแล้วจะต้องมาพัดพาจำจากกันวันนี้นะครับในหัวอกของคนเป็นพ่อในหัวอกของคนเป็นสามีเนี่ยแล้วเราก็จะต้องเดินทางไปโดยลำพังเนี่ยครับมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนถูกเด็ดดวงจิตเหมือนในบทประพันธ์เนี่ยก็จะได้กล่าวถึงไว้อย่างนั้นนะครับโครงสร้างของทํานองเพลงนะครับที่จะสร้างเพลงทยอยควรเนี่ยผมก็จะใช้รูปแบบเดียวกันคือยึดหลักการไว้ก็คือ1ต้องมีเนื้อมีทํานองโยนแต่อารมณ์ของการคร่ำครวญเนี่ยจะทำยังไงให้สื่อให้เห็นมากกว่าช่วงที่เป็นอารมณ์แรกครับก็เวลาที่วงดนตรีจะส่งมาเนี่ยโดยปกติหรือโดยที่เป็นแบบแผนเป็นการสืบทอดกันมาเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็จะเป็นลักษณะของการขึ้นเพลงในลักษณะทํานองที่เป็นกลุ่มเสียงทางในแล้วถึงจะโยนนะครับผมก็ใช้ลักษณะของการขึ้นแบบนั้นแหละครับมาใช้ประพันธ์นะครับในเพลงทยอยครวญนะครับเพลงนี้ก็เริ่มด้วยทำนองที่เป็นเนื้อแล้วก็ต่อด้วยโยนแล้วก็เคลื่อนทำนองแต่ผมปรับโหมดหรือปรับลักษณะการเคลื่อนไปอยู่ในเสียงทางในหรือทางเพียงออล่างซึ่งเพียงออล่างจะทำให้มีอารมณ์ในเรื่องของการคร่ำครวญเราจะเห็นว่าเพลงลดเสียงต่างๆเนี่ยจะแสดงถึงความคร่ำครวญหรือความโศกเศร้านะได้ดีกว่าเสียงตรงหรือเสียงทางในนะครับอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยเสียงเพียงออเป็นหลักนะครับแล้วก็เคลื่อนทำนองไปในเสียงของกลางแหบเสียงทางในเสียงกลางเนี่ยครับโดยมีกลุ่มเสียงของกลุ่มเสียงเพียงออเนี่ยเป็นหลักนะครับเดี๋ยวให้น้องกัปตันผมช่วยเพลงทยอยควรอันนี้1ประโยคเนื้อ1ประโยคไปอ่ะ2ประโยคแล้วถึงจะเข้าโยนมาคร่ำครวญอยู่ตรงนี้
ออกนะฮะจะหักใจนะฮะต้องเปลี่ยนหมวดกลุ่มเสียงตอนจะกลับไปนี่แหละก็ยากเหมือนกันจะตัดใจเนี่ยยากเพราะว่ามันต้องผ่านทั้งนอกไปให้ตรงเสียงทางในหรือทางกลางแหบที่จะไปต่อไปนี้นะก็เข้าไปสู่ในกลุ่มเสียงเดิมหลังจากที่หักใจจากลูกเมียที่จะออกจากกรุงลงกาแล้วเนี่ยก็หอกข้ามไปหอกข้ามมหาสมุทรไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยเป็นเขาก็ลักษณะเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเป็นการเขาเรียกวิโยกอยู่คนเดียวท่ามครวนอยู่ในท่ามกลางป่าเขาความลำบากความระกำตรงนั้นแล้วก็มองไม่เห็นใครมีแต่ป่าหวนคิดถึงได้เท่านั้นคิดถึงได้แค่ลูกเมียจะเป็นอย่างไรทางหลังแต่ตัวเองก็ต้องดันด้นไปหาพระรามนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นความวิโยคเป็นความทุกข์ระทมอยู่ในจิตใจก็ให้ชื่อตามเหตุการณ์ว่าเป็นเพลงทยอยวิโยคนะครับก็ลักษณะของโครงสร้างทำนองเพลงก็อันเนี้ยเล่านิดหนึ่งก็คือช่วงที่ขึ้นมาพอคำว่าหวนคิดถึงดนในลักษณะของดนตรีไทยเราก็จะมีการกลับหรือการย้อนทำนองไปในช่วงต้นนะตรงนี้ผมก็ได้นำเอาลักษณะที่มันเป็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมาเป็นรูปแบบหนึ่งในการที่จะประพันธ์โครงสร้างทำนองนะครับเราจะเห็นว่าพอขึ้นทำนองเนื้อเพลงมาแล้วพอต่อประโยนประโยคหนึ่งสองสามแล้วพอโยนเสร็จเอากลับมาต้นเพลงใหม่พอกลับมานั้นก็ต้องหักใจที่จะไปหาทางหนทางไปต่อให้ได้นะครับก็จะเหมือนกับรูปแบบโครงสร้างที่เป็นกรอบให้เห็นนะครับเดี๋ยวจะบอกต่อไปเดี๋ยวให้น้องกัปตันลองบรรเลงเพลงทยอยนะครับช่วงอารมณ์ของเพลงเนี้ยก็แสดงถึงความเหวี่ยงว้าความโดดเดี่ยวระทมนะครับเชิญครับคำโยนเลยครับมาเนื้อแค่ประโยคเดียวเชื่อมแล้วก็กลับไปทำนองช่วงต้นตรงนี้กลับไปอันนี้แสดงถึงความหมายว่าหวนคิดถึงเมียลูกที่อยู่ด้านหลังว่าจะเป็นยังไงเรามาตกระกำลำบากอยู่ในป่าเขามีแต่ป่าทั้งนั้นความอ้างว้างเหวี่ยงและโดดเดี่ยวเพียงลำพังตรงนี้นะฮะตรงนี้ตอนทั้งหมดตรงนี้ผมตั้งใจมากเพราะว่าจะแสดงถึงความลำบากเพราะว่ามันเคลื่อนทำนองไปอยู่ในกลุ่มของทางนอกหรือทางอีกอันเคลื่อนมากลางแหบโยนไปถึง4จังหวะเลยเหตุผลที่ใส่ไป4เนี่ยเพราะว่าให้เห็นว่าโยนเนี่ยมีความเป็นอิสระนะครับแต่จริงๆแล้วมันอิสระอยู่ในกรอบของเขา
ก็คือต้องอยู่ในจังหวะของหน้าทับและประโยคด้วยนะครับแต่โยนเนี่ยไม่ได้ผูกพันเท่ากับเนื้อถ้าเนื้อบรรเลงก็ทางดนตรีก็คือขาดไม่ได้แต่โยนเนี่ยจะยืนณจุดใดจุดหนึ่งอีกนัยยะสำคัญก็คือการที่เราจะไปทางไหนคุ้นคิดอยู่ตรงนั้นก็ยืนหาหนทางไม่เห็นนะครับก็ใช้โยนเนี่ยเป็นตัวแทนในเรื่องของการสื่ออารมณ์ว่าความอ้างว้างและระกำอยู่ตรงนั้นไม่มองหาไม่เห็นใครนะครับอยู่เพียงลำพังแต่นี้ในมันจะมีอยู่ทำนองหนึ่งที่ผมบอกก็คือเป็นทำนองที่แสดงถึงความลำบากหรือความอับจนหนทางก็ในเรื่องที่บอกว่าอับจนหนทางเนี่ยเพราะว่าปี่เนี่ยถ้ามาเทียบกับปี่ก็คือเสียงที่เป็นอุปสรรคต่อการจะสร้างทางจะสร้างกลอนปี่หรือจะสร้างสำนวนปี่เนี่ยมันค่อนข้างลำบากแม้กระทั่งทางเนี่ยบางคนก็เรียกว่าจนกลอนเลยเพราะว่าเราจะผูกกลอนนี้ไปได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวมีทำนองหนึ่งกัปตันลองจากตอนที่กลับแล้วThank you.
ในส่วนของทํานองนะครับที่เป็นลักษณะที่สำคัญนะครับก็ทยกวิโยคทยอยทยอยวิโยคนะครับเมื่อแสดงในเรื่องของสำนวนของปีนะครับก็จะเห็นว่ามีความที่จะต้องหาหนทางในการคิดผูกสำนวนให้โครงสร้างของเพลงเนี่ยยังอยู่แต่ว่าสำนวนปีจะผูกทำนองให้ไปบนโครงสร้างนั้นได้อย่างไรนะครับ ต่อไปครับก็คือส่วนที่2การประพันธ์ทางโอดนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเห็นไปบ้างแล้วนิดนึงนะฮะก็ผู้วิจัยเนี่ยได้นำการประพันธ์ใหม่ทั้ง3เพลงเลยโดยการที่นำลักษณะของกิริยาอารมณ์ของช่วงการแสดงต่างๆเนี่ยมาเป็นกรอบในการที่จะประพันธ์นะครับทั้งโอดปีในกับการแสดงตอนอิเพกถูกขับนะครับซึ่งช่วงทั้ง3ช่วงเนี่ยก็จะใช้ทั้ง3อารมณ์เพลงเมื่อสักครู่นะครับเป็นทั้งโอดก็อันนี้ได้บอกไปแล้วว่าเราใช้ตรงไหนมาในการคิดอย่างช่วงที่2เนี่ย ก็จะเห็นเลยว่าในบทพระราชนิพนธ์หรือในบทละครก็จะกล่าวถึงว่าคั้นถึงจึงกอดเมียรักไว้สักพักแล้วค่อยรับขวัญแสนโศกโศกาจาบันลำพันสะอื้นอะไรซึ่งเวลาที่เราไปอ่านวรรณกรรมหรือบทพระราชนิพนธ์บทประพันธ์ต่างๆเนี่ยในการร้อยเรียงเรื่องวรรณกรรมต่างๆมันก็ทำให้เราได้รู้สึกแล้วก็ได้อินขึ้นไปอย่างนั้นอีกนะครับต่อไปก็คือในส่วนของช่วงที่จับอารมณ์ของบทละครเนี่ยเราก็เรียกว่าดึงเฉพาะจุดที่เป็นคลายแม็กหรือจุดที่สำคัญเนี่ยนำมาร้อยเรียงบทประพันธ์หรือบทโขนที่จะใช้แสดงนะครับแล้วก็เอาลักษณะของบทตรงนั้นเนี่ยมาตีความให้เป็นอารมณ์นะครับอันนี้ก็คือในช่วงที่2อย่างที่ได้นำเรียนไปสักครู่แล้วนะครับว่าเพลงทยอยควรเนี่ยเราก็จะใช้ในกลุ่มของเสียงเพียงออล่างนะครับแล้วก็ช่วงอารมณ์ที่3เนี่ยทางปีก็จะต้องดูคนที่เป็นผู้ประพันธ์หรือนักประพันธ์ในเรื่องของเครื่องมือปีเนี่ยก็จะต้องตีอารมณ์ว่าในส่วนของอารมณ์ช่วงที่3เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความโดดเดี่ยวอ้างว้างนะครับก็หลักการประพันธ์ที่สำคัญของปีนะครับ1ก็คือองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างของทำนองหลักอันนี้จะต้องยึดโยงไว้เพราะว่าดนตรีไทยเนี่ยยังไงก็ต้องมีโครงสร้างของทำนองหลักให้ยึดเกาะไว้แล้วก็ดูว่าตรงไหนเป็นเสียงสำคัญหรือลูกตกสำคัญผมก็หลังจากที่ประพันธ์ในส่วนที่1เป็นชุดเพลงทยอยโศกประกอบไปด้วยทยอยโศกทยอยควรแล้วก็ทยอยวิโยคแล้วเนี่ยก็นำเอาทำนองหลักนั่นแหละมาสร้างในเรื่องของทำนองของปีในนะครับก็จะประพันธ์ทำนองเป็นทำนองทางโอดโดยที่ร้อยเรียงในรูปแบบของสำนวนที่จากการที่เราวิเคราะห์มาแล้วว่าสำเนียงหรือในเรื่องของสำนวนทางโอดเนี่ยที่มีในผลงานของเพลงเดี่ยวก็ดีในเรื่องของการที่เราลงภาคสนามไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญก็ดีนะครับก็นำมาสร้างเป็นทางโอดปีในให้เหมาะสมกับการแสดงแล้วก็ต้องไปดูตัวแสดงว่าผู้แสดงเขาเนี่ยเขารำแบบไหนนะครับอากับกิริยาที่มีการสะอึกสะอื้นหรือเขาเรียกอะไรระหวยลอยแรงนะครับตรงนั้นเราก็จับมาเป็นกิริยาที่เราจะจินตนาการเข้าไปในส่วนที่จะสร้างทำนองลงไปอย่างไรให้สอดคล้องกลมกลืนนะครับนิดนึงครับแล้วก็การสร้างทำนองเนี่ยเวลาที่เราสร้างทำนองไปเราต้องเขาเรียกสอดแทรกกลวิธีที่เป็นลักษณะกลวิธีของปีเช่นคลั่นปริกหรือพรมให้เสียงยาวขึ้นเสียง
อย่างการครวญเนี่ยการจะเอื้อนหรือการจะสะอื้นก็ดีนะครับก็ต้องใช้กลวิธีของปี่นะครับลงเข้าไปในสำนวนหรือทำนองนั้นนะครับแล้วก็ต้องรู้เรื่องของข้อจำกัดของช่วงเสียงด้วยทางโอดส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในช่วงของเสียงแหบเพราะว่า เสียงต้อกับเสียงกลางเนี่ยใช้ได้บางช่วงนะครับไม่ยังไม่พบนะครับว่าใช้ได้มีนักประพันธ์แต่ก็เป็นเรื่องท้าทายนะครับถ้าใครจะประพันธ์ในเรื่องของทางโศกที่มันเป็นกลุ่มเสียงต้อนะฮะแต่ว่าโดยที่ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก็ดีจากการศึกษาก็ดีทางโอดที่เราพบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในกลุ่มเสียงทางแหบแล้วก็ช่วงเสียงทางกลางบางส่วนนะครับแล้วก็โอดเพื่อที่จะมีลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับการเอื้อนนะครับเอื้อนทำนองเอื้อนเสียงหลักในการประพันธ์ทางโอดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบที่สำคัญ1ต้องมีโครงสร้างเพลงนะครับ2ก็คือลักษณะสำนวนทางโอดเนี่ยที่นำมารังสรรค์ต่างๆเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่สื่อถึงอารมณ์และก็สะเทือนถึงอารมณ์เศร้าโศกอันที่3คือต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของเครื่องมือด้วยว่าเครื่องมือเนี่ยมีรอยต่อหรือเสียงตรงไหนที่ไม่เรียบบ้างนะครับก็จะต้องรู้ว่าเสียงนี้ทำได้เสียงนั้นทำลำบากเสียงนั้นทำแล้วไม่ได้อันนี้เป็นข้อจำกัดต้องเรียนมาตั้งแต่พื้นฐานต้องมีประสบการณ์ในการใช้ในเรื่องเครื่องมือปี่นี้ด้วยนะครับต่อไปก็คืออันที่4ก็คืออากัปกิริยาของผู้แสดงตรงนี้เป็นส่วนสำคัญว่าเขาอากัปกิริยาเขามีลักษณะแบบไหนคือการดูว่าผู้แสดงเนี่ยเขาสะอึกสะอื้นเขากำลังค่ำครวญอยู่อย่างไรนะครับแล้วเราก็อันสุดท้ายเลยคือสอดแทรกกลวิธีนั้นเข้าไปเช่นการขั้นในการที่เวลาที่เขาสะอึกสะอื้นนะฮะก็เราก็ใช้การขั้นลงไปอย่างนี้เป็นต้นหรือตรงไหนที่เขาหวยหาตรงนั้นเราก็แสดงลักษณะของเสียงเนี่ยที่มันหวยให้เห็นการหวยก็ไม่ได้หวยไปหวยมานะครับการหวยนั้นก็จะต้องสอดแทรกกลวิธีไปอีกเช่นการสะอื้นเสียงให้เห็นว่าในใจนั้นน่ะในความโศกนั้นมันมีความสะอื้นเสียงสามารถทำให้เป็นคลื่นเสียงได้หรือสะอื้นได้นะครับก็ใส่กลวิธีอย่างนั้นเข้าไปครับครับก็นี่เป็นอากัปกิริยาที่แสดงถึงความขัดเคืองการน้อยเนื้อต่ำใจในช่วงของเพลงทยอยโศกอันแรกครับก็เราก็ตีโจทย์แล้วก็ได้อารมณ์ท่าต่างๆที่เราจะนำมาประพันธ์เป็นทางโอดเนี่ยก็ต้องเข้าไปศึกษาในเรื่องของกระบวนท่าของเขาด้วยนะครับเรื่องของอารมณ์ของเขานะครับอย่างนี้เราก็ต้องสอดแทรกพวกกลวิธีต่างๆเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือแบบส่วนเซสะอึกสะอื้นมีเจ็บปวดรุนแรงจากการที่ถูกพี่ชายทุบตีอันนี้ก็เราก็ใส่กลวิธีเข้าไปผมว่าเราอยากเห็นผู้แสดงนะครับขอเชิญผู้แสดงมาสาธิตนะครับในบทของทยอยโศกนะครับขอเชิญอาจารย์ยานวุฒินะครับไตรสุวรรณนะครับก็ในช่วงอารมณ์ที่1คุณเสกก็ขออย่านั่งยืนเผาเปียจะไม่สุภาพครับผมก็ในเพลงทยอยโศกนะฮะสิ่งสำคัญของอันนี้ก็คืออารมณ์ที่แสดงถึงความขุ่นเคืองนะครับอารมณ์ขุ่นเคืองผมได้อธิบายไปช่วงต้นแล้วว่าขัดเคืองหรือเสียงทางในที่ตรงนี้ก็จะใช้เสียงสอดในการที่เราใช้ลูกโยนตรงนี้นะครับแล้วก็เคลื่อนที่ทำนองไปแล้วก็จะไปสู่หมวดของเสียงกลางแหบซึ่งเป็นอารมณ์ส่งที่จะไปสู่ตำหนักของลูกเมียนะฮะเดี๋ยวจะสาธิตในเรื่องของอารมณ์ที่ขุ่นเคืองช่วงแรกนะครับเ
ตรงที่ขัดเคืองเนี่ยผมใช้สำนวนที่อยู่ในช่วงเสียงกลางนะฮะเป็นโยนซอนเสียงกลางเนี่ยแล้วก็แสดงถึงอารมณ์พิเภกว่าเราเนี่ยมีความเที่ยงธรรมนะเราแล้วทำไมพี่ชายทำแบบนี้นะฮะก็น้อยเนื้อต่ำใจขัดเคืองครับก็ตีอารมณ์เป็นอย่างนั้นในส่วนของอารมณ์ที่สองนะครับก็คือตอนครวญทยอยครวญเนี่ยทยอยครวญก็จะเป็นฉากที่ราเมียแล้วก็ต้องตัดใจจำภาคกันนะครับก็จะมีอารมณ์ข้ามขวนซื้อเพลงก็จะอยู่ในหมวดของที่บอกไปคือการข้ามขวนหรือการซื้อตรงนั้นนะครับก็ในช่วงที่2เนี่ยจริงๆต้องมีตัวนางใหม่2ก็คือนางตีชดากับนางเบญจกายที่เป็นลูกนะฮะมาแต่ก็สาธิตได้นิดนึงนะครับว่าทำนองที่เคลื่อนที่ไปเป็นอย่างไรนะครับนี้ก่อนนะครับก็จะมีเดี๋ยวจะมีตัวนางมาด้วยนะครับการก็ปีทํานองก็จะคร่ําควรสะอึกสะอื้นตรงนั้นนะครับเดี๋ยวในอารมณ์ช่วงสุดท้ายนะครับก็คือเพลงทยอยวิโยคตรงนี้ก็คือแสดงถึงการคุ้นคิดคะนึงถึงโดดเดี่ยวแล้วก็อ้างหวางอย่างในอารมณ์ช่วงแรกนะครับก็จะแสดงถึงว่าเมื่อเรามาอยู่เพียงลำพังมีความระกำลำบากอยู่ในป่านะครับว่าหนทางที่ไปข้างหน้าทุรกันดารไม่รู้จะไปทางไหนนะครับก็ทำนองปีที่อยู่บนโครงสร้างมันต้องยึดโยงกับโครงสร้างทำนองหลักแล้วก็ยึดโยงกับตัวผู้แสดงซึ่งก็เป็นโจทย์ยากในเรื่องของการที่จะประพันธ์ให้มีความกลมกลืนแล้วก็ร้อยเรียงทำนองของปีในเนี่ยให้มีอารมณ์สดนะตรงนั้นครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าท่วงทำนองของเพลงทยอยวิโยคเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับThank you.
ก็ลักษณะของการที่หวนคิดถึงในช่วงแรกนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็ท่วงทำนองปีก็จะต้องมีความที่สร้างลักษณะของการประพันธ์แบบนี้ให้สอดคล้องหรือให้กลมกลืนกับท่วงท่าของผู้แสดงนะครับต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณครับอาจารย์ยานวุฒินะครับก็อีกนิดเดียวนะครับอีกไม่ถึง 4-5 PowerPoint ก็จะหมดการนำเสนอในช่วงของเรื่องราวในการกระบวนการของงานวิจัยนะครับสำหรับบทการแสดงนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยแล้วก็ในเรื่องของบทที่ใช้กับพี่เพกนะครับผู้วิจัยก็จะปรับปรุงในเรื่องของบทการแสดงบางส่วนนิดหน่อยนะครับโดยการที่นำเอาข้อโครงเรื่องจากราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1และรัชกาลที่6เนี่ยมาร้อยเรียงจากบทละครด้วยฉบับของกรมศิลปากรที่เป็นตอนขับพิเภกลองศึกษาดูแล้วก็ในส่วนของตอนพิเภกสวัสดิ์มีภาพในสุจิบัติของการแสดงโขนเรที่ของส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระพันปีหลวงนะครับก็ศึกษาดูตรงนั้นแล้วก็สัมภาษณ์ข้อมูลจากครูผู้เชี่ยวชาญท่านอาจารย์สมศักดิ์ทัตติด้วยนะครับว่าในช่วงของบทบาทของอารมณ์ต่างๆนะครับที่เป็นช่วง3อารมณ์ช่วงลักษณะเหตุการณ์ที่เป็น3ช่วงเนี่ยเราก็ได้นำมาร้อยเรียงนะครับบทต่างๆที่ได้ถูกเรียบเรียงหรือว่าปรับปรุงขึ้นบางส่วนเนี่ยก็จะได้มีความกระชับแล้วก็เหมาะสมกับงานวิจัยขึ้นซึ่งก็จะได้สอดคล้องกับตัวที่เป็นเนื้อเพลงที่เราตั้งใจที่จะประพันธ์ขึ้นนะครับก็ผู้วิจัยก็ได้นำแนวคิดเนี้ยมาใช้ในการสร้างงานนะครับวงดนตรีที่ใช้ยังคงลักษณะในรูปแบบของวงปีพาทแต่ในเรื่องของช่วงท้ายของบทละครบทโขนตัวพิเภกจะต้องตามหาพระรามด้วยใช้เพลงกล่าวไหนซึ่งถ้าเป็นระนาดทุ้มหรือโบราณที่ใช้แต่เดิมมาก็จะมีการใช้ทั้งวงหรือบรรเลงกล่าวไหนไปเลยแต่ในส่วนของกรมศิลปากรที่เคยทำมาก็จะมีในเรื่องของการใช้ซออู้เข้ามาผสมด้วยก็ได้ความกรุณาปรึกษาจากคุณปูปี๊ดพงไรทองศิลปินแห่งชาติแล้วก็ท่านก็เห็นว่าของเดิมที่กรมศิลปากรเนี่ยทำในช่วงสุดท้ายที่เป็นซออู้เนี่ยไว้ได้อย่างงดงามแล้วก็ได้อย่างไพเราะมากก็คือซออู้เขาก็จะบรรเลงเพลงเดี่ยวกล่าวในลงไปเลยแล้วก็ลักษณะของการเดินตรงนั้นเนี่ยของยักษ์ที่มีความโศกตัวพิเภกที่มีความโศกเศร้าเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นจังหวะเหมือนการยกทัพเขาเดินโซซัดโซซีเพราะนั้นซออู้เนี่ยเหมาะที่สุดที่จะคล่ำครวญในอารมณ์ของกล่าวไหนตรงนั้นก็ได้ความกรุณาจากครูปีพงไรทองที่ชี้แนวทางแล้วก็ได้นำเอาซออู้เนี่ยเข้ามาผสมเพื่อที่จะใช้ในช่วงสุดท้ายก็คือก่อนที่จะหมดใน3ช่วงอารมณ์เนี่ยเขาก็จะออกตามหาพระรามนะครับก็อันนี้จะเป็นการผสมวงนะครับแล้วก็ผลงานการประพันธ์ชุดทยอยส่งเนี่ยก็ได้ผ่านกระบวนการสำคัญนะครับก็คือการโฟกัสกรุ๊ปจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญปีแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโขนนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะครับก็ได้ผ่านกระบวนการตรงนี้ที่จะวิพากษ์ผลงานว่ามันมีส่วนตรงไหนที่ควรจะสนับสนุนหรือส่วนตรงไหนที่จะควรปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขวันนี้ที่จะเป็นผลงานในลำดับต่อไปที่ให้ท่านได้ชมกันนะครับก็การประพันธ์ทางโอดการประพันธ์ทางโอดปีในชุดเพลงทยอยส่งมีทั้งหมดด้วยกัน3เพลงนะครับผู้วิจัยได้แบ่งตามช่วงอารมณ์เหตุการณ์โดยจับเอาตอบพิเภกถูกขับจากทศกัณฐ์แล้วนะครับก็จะปรากฏด้วย3ช่วงเหตุการณ์ด้วยกันจึงประพันธ์เพลงในชุดเพลงทยอยโศก
แล้วก็ประกอบไปด้วย3เพลงก็คือเพลงทยอยสวดทยอยครวญแล้วก็เพลงทยอยวิโยคโดยมุ่งเน้นนะครับการประพันธ์ทางโอดที่เหมาะกับการแสดงโขนนะครับมีจุดมุ่งหมายในเรื่องของสำนวนดีลาและอารมณ์ซึ่งการประพันธ์สำนวนกลอนปีให้สอดคล้องและหวยหวนเนี่ยก็จะเป็นการสร้างเสริมอารมณ์โศกให้กับการแสดงครับได้อย่างสมบูรณ์ก็ขอจบการนำเสนอแล้วก็ผมก็คิดว่างานวิจัยชิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากแล้วก็จะได้นำไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็นำไปใช้ในวงการวิชาชีพแล้วก็สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเรื่องการประพันธ์แบบนี้นะครับก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยที่จะชมผลงานชิ้นเต็มๆของตั้งแต่เรื่องเริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการของเพลงทั้งหมดนะครับก็ขอจบการนำเสนอในส่วนของภาครายงานเอกสารเท่านี้แล้วก็จะได้รับชมการแสดงในลำดับต่อไปครับขอกราบขอบพระคุณครับ